ดีค่ะวันนี้ติ๊กจะมาแนะนำทางเข้าร้านสมยศเจริญยนต์นะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่อาจจะมาที่ร้านแต่ว่ามาไม่ถูกตรงนี้นะคะพิกัดคือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนนะคะขับมาเส้นจากตลาดกระทุ่มแบนเสร็จแล้วเลี้ยวมาที่หมู่บ้านเบญจรงค์ทางท่าเสานะคะทางเข้าร้านจะอยู่ตรงเสาทุ่งใหญ่ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆผ่านวัดท่าเสาผ่านหมู่บ้านเบญจรงค์นะคะขับมาถึงลูกค้าจะเห็นเสาธงสูงๆใหญ่ๆลักษณะนี้เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบ้านคลองไหหลำเลยค่ะขับตรงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้นี้ตรงทางด้านหน้าเนาะก่อนที่ติ๊กจะเลี้ยวอ่ะตรงนั้นน่ะทางที่ตรงไปลูกค้าจะมาจากเส้นบ้านแพ้วคือถ้าเกิดว่ามาจากนครปฐมมาจากปากท่อมาจากแม่กองก็คือจะต้องผ่านเส้นนั้นเพื่อที่จะเลี้ยวเข้ามาแล้วจะมาถึงตรงจุดเสาธงใหญ่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะมาทางด้านไหนถ้าเกิดมาจากทางด้านนู้นเมื่อกี้นี้ก็จะต้องเลี้ยวขวาข้างเสาธงแต่ถ้าเกิดมาจากทางตลาดหมายถึงพุทธมณฑลสาย4อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบัวทองอย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะต้องเลี้ยวซ้ายขับตรงมาตามทางเลยค่ะทางด้านซ้ายมือจะเป็นแผ่นปูนของปูนอินทรีย์นะคะทางด้านขวาจะเป็นโรงงานพลาสติกอันนี้คือติ๊กบอกพิกัดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะลูกค้าตามคลิปนี้มาเลยทำไมร้านอยู่ไกลจังอยู่ในตลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าร้านจะต้องมีการซ่อมเครื่องติดเครื่องดิ้วเครื่องให้ลูกค้าที่เคยเข้ามาทำเครื่องที่ร้านซ่อมเครื่องที่ร้านก็เลยอยู่ในตลาดแล้วมันจะเสียงดังเนาะเกรงใจชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเนี่ยค่ะทางเข้าเลี้ยวขวาตรงนี้แหละค่ะป้ายสมยศฟาร์มเลี้ยวขวาป้ายสมยศฟาร์มดูสภาพทางเข้าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าสายลุยเนาะเขาไม่ต้องคุยกันอะไรมากนี่แหละของแท้ของแท้แน่นอนเลยโหดนิดนึงนะคะใครที่มารถเตี้ยๆโหลดเตี้ยหรือว่ามารถเก๋งต้องใจถึงนิดนึงนะทางออกค่อนข้างจะน่ากลัวสักหน่อยค่ะขนาดติ๊กเองเป็นโฟนะยังมีติดเลยเมื่อวานลูกค้ามาจะต้องจอดรถรอไว้ตรงนี้แล้วโทรตามให้มารับหน่อยเข้าไม่ได้คือสงสารรถมันก็ต้องตามสเต็ปสโลโมชั่นนิดนึงทางเข้าอาจจะโหดหน่อยค่ะแต่ถามว่าอยากได้ช้างเผือกเนาะก็ต้องเข้าป่าลึกนิดนึงร้านอยู่ตำบลท่าเสานะคะตายแล้วติ๊กจะขับติดไหมเนี่ยเมื่อคืนฝนตกเยอะมากแล้วทางก็ยังโหดเมื่อวานติดไปลองแล้วก็จะออกได้ดีนะมีโฟโทร3คนนึงในบ้านออกมาช่วยหน่อยแต่สรุปโอเคเราไปได้ทางเข้าดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วด้านในมีของดีอยู่นะอยากได้เครื่อง9แรงถึง10แรงไอ้15แรงนะคะที่ร้านมีนะตามที่ติ๊กเคยลงคลิปไว้เลยค่ะมีสินค้าหลายตัวคือมีลูกค้าถามกันเยอะมากติ๊กก็เลยไม่รู้จะทำไงเรารีวิวทางเข้าดีกว่าทางเข้าเราโหดนิดนึงน่ากลัวนิดนึงแต่ถ้าอยากได้ของดีสินค้าเดิมๆนะคะส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นเครื่องเดิมค่ะสภาพ 70-95% นะคะ 70-95% นี่ไม่ใช่เครื่องบิ้วนะไม่ใช่เครื่องเปิดด้วยเป็นเครื่องเดิมนะคะขับตรงตามทางมาเรื่อยๆเลยค่ะสุดทางเลยเลี้ยวซ้ายถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะจะมีบ้านติดแค่บ้านเดียวที่อยู่ด้านในลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะมาช่วงเย็นนะคะหรือจะเข้ามายังไงโทรหาติ๊กนิดนึงนะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงวัดร้อยไวเลอร์จะได้เก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วมีของอยู่จริงนะตามที่เลยเคยลงคลิปไว้เลยค่ะจอดรถก่อนนะ
แป๊บหนึ่งนี่ค่ะวันนี้ฝนตกแล้วก็ตกแรงมากพงสยามพัดยังเหลืออยู่4ตัวนะคะตัวนี้เป็นพัดบวกคือมีลูกค้าโทรถามราคาทำไมต่างจากไม่ต่างจากของใหม่มากนะก็เพราะว่าสภาพเรายังดีอยู่การใช้งานก็น้อยการสึกหรอก็น้อยนี่ค่ะทุกๆตัว140มีลูกค้าถามหลายคนทำไมราคาสูงจังเครื่องเดิมนะคะไม่ได้เปิดดูจากน็อตฝาด้านหน้าก็ไม่ได้เปิดฝาข้างไม่มีการขยับถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะมีถอดถ่ายบ้างเพราะว่าตามอายุการใช้งานของเครื่องไม่ใช่เครื่องบิ้วนะคะเดิมนะคะสภาพโครงส่วนใหญ่ที่ร้านจะซื้อของเข้าสภาพดีค่ะและก็ซื้อในราคาที่สูงเพราะว่าเวลาเราซื้อกับคนใช้งานนะคะติ๊กไม่กล้ากดเขาหรอกเพราะว่าสภาพเขาดีแต่ถ้าเกิดว่าสภาพแตกต่างจากนี้เราก็ต้องคุยรายละเอียดกันอย่างตัว105เมื่อวานมีลูกค้าถามในเพจค่ะทำไมแพงจังราคาแรงกว่าตัวอื่นลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ YM กับ LM หรือเปล่าติ๊กไม่แน่ใจแล้วก็ L ซึ่ง L ก็คือเจ้าพลัง LM ก็คือเจ้าโลกYM ก็คือเจ้าโลกแต่มันจะเป็นรุ่นเดียวกับตัว DI ซึ่งเป็นควงหน้าเฮ้ยเสียงฟ้าร้องเนี่ยค่ะแต่ละรุ่นมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความนิยมของในแต่ละกลุ่มบุคคลความชอบสภาพการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่สภาพเครื่องที่ร้านและสภาพโครงที่ร้านจะเป็นสภาพเดิมๆนะคะตัวโคมถ้าตัวไหนเก็บสีเวลาลูกค้ามาที่บ้านนะคะร้านก็จะแจ้งให้แต่เวลาถ่ายรูปอะมันจะมองไม่ค่อยละเอียดถ้าอยากรู้รายละเอียดลูกค้าแอดไลน์เลยค่ะ0801128560โทรเปิดกล้องแล้วก็คุยรายละเอียดกันได้เลยเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้115เฮ้ยทำไมตั้งราคาสูงจังเลย 30,000 กว่าราคาซื้อเข้าก็สูงแล้วค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่เขานิยมกันถ้าอย่างตัวนี้สภาพเครื่องไม่ต้องดูสติ๊กเกอร์นะคะดูจากสีเลยเพราะสีมันคือสีเดิมสีตัวก็คือสีเดิมเพจเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวมือฝาหน้าทุกอย่างคือยังไม่ได้ถอดเลยเนี่ยค่ะฝาหน้าไม่ได้ถอดเลยตัวถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าเครื่องใช้งานมากๆตรงนี้บี้หมดแล้วค่ะเพราะเขาต้องถอดถูกไหมนี่ค่ะเดิมนะคะตัวนี้เป็นสยามยายแมงมุมร้านทำการเก็บสีแขนแล้วสติ๊กเกอร์เดิมนะคะดูประกาศดูซองผ่านก็ได้ค่ะเดิมทั้งหมดนะคะมีการเก็บสีแขนเพราะถ้าไม่เก็บไม่ได้ไงเวลาแต่ละคนใช้งานจะไม่เหมือนกันคือเขาอาจจะจอดตากแดดตากลมตากฝนอย่างเงี้ยแขนก็อาจจะมีรอยสนิมบ้างซึ่งสนิมส่วนใหญ่จะไม่ใช่สนิมใหญ่ที่แบบว่าจะทำให้แขนมันเสียรูปแล้วก็ขาดไปมันจะเป็นสนิมเล็กๆน้อยๆจากสีที่มันหลุดลอกอะค่ะพอหลุดลอกเสร็จแล้วพอเวลามันโดนน้ำฝนโดนแดดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นสนิมได้แล้วก็เมื่อวานตัวนี้ที่ติ๊กรีวิวไปเป็นโครงทั่วไปนะคะคอสโมราคา 5,000 ค่ะตัวเนี้ยถ้าเป็นชุดที่นำเสนอเมื่อกี้นี้ก็คือราคาลดได้หมดเลยถ้าลูกค้ามารับเองอะค่ะลดไปเลยค่ะ 1,500 แต่ถ้าให้ร้านส่งถามว่าฟรีค่าขนส่งได้ไหมฟรีค่าขนส่งได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการเพิ่มรายละเอียดอย่างอื่นร้านฟรีให้ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าลดอีกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสินค้าทุกตัวก็มีราคาต้นทุนและกำไรที่ร้านค้าควรจะได้รับอาจ
จจะไม่ได้มากอะไรมากมายแต่ว่าคือถ้าขายของแล้วไม่ได้กำไรอะค่ะคือลูกค้าต้องเข้าใจนิดนึงบางทีแบบว่าเข้ามาแล้วต่อชุดละ 5-6,000 อย่างเงี้ยถามว่าร้านได้กำไรเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือมันก็พอได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากชุดตัวนี้เป็นบิ๊กจิ๋วที่เมื่อวานติ๊กได้ลงคลิปไปคือบอกว่าขอเวลาทำสีก่อนคือตอนนี้เราถอดออกเพื่อที่จะทำสีแล้วแต่วันนี้ฝนตกทำอะไรไม่ได้แล้วช่างก็ใจร้อนเหลือเกินรีบมากเลยค่ะเพราะว่าวันที่2 3 4 5เนี่ยจะเดินทางและคือจะไปส่งของที่มุกดาหารส่งให้ลูกค้าฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะเครื่องสภาพทุกตัวยังเดิมๆอยู่มีลูกค้าโทรมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเครื่องหลายคนอยู่ค่ะคือยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าราคาเครื่องมันอาจจะสูงไปแต่คือด้วยสภาพแล้วอะค่ะสภาพเครื่องที่ร้านอะคือเดิมทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องไม่เดิมร้านจะไม่ได้เอาเข้าเลยมีทั้ง RT100 RT100DI RT100 พัด RT110 พัด RT100 10DI มีไฟเล็กไฟใหญ่มีทุกรุ่นเลยค่ะส่วนตัว YM นะคะราคามันจะมีอยู่26,000กับ27,000นะคะราคาแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพเลยค่ะตัว T100ตอนนี้เหลืออยู่2ตัว90เหลือ2ตัวนะคะ115ตอนนี้เหลือ2ตัวส่วน105ก็เหลือ3ตัวมีลูกค้าที่อยากได้140ในสตาร์ทตอนนี้ช่างยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวถ้ายังไงติ๊กแจ้งลูกค้าในการไลฟ์สดอีกทีนึงเพราะว่าอะไรและอุปกรณ์ติ๊กสั่งของแท้ค่ะมันก็ยังมาไม่ครบตัวนี้คือตัวที่ติดคลิปรีวิวไปที่ลูกค้าบอกว่าเสียงนิ่มมากค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องเดิมนะคะเสียงมันจะนิ่มมันไม่ได้มีการสึกหรออะไรภายในมากมายคือมันไม่ได้ใช้งานเยอะอะค่ะเครื่องอะถ้าเป็นยันมานะคะ YM ตอนนี้ค่ะนิ่มทุกตัวเลยถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาเลือกได้เลยพอดีฝนตกยังไม่ได้เก็บเข้าเลยอ่ะเปียกฝนเนี่ยค่ะดูฝาเนี่ยน็อตก็ไม่ได้ขยับติ๊กก็ไม่รู้ว่าเวลาจะซื้อเครื่องอะค่ะลูกค้าคำนึงถึงราคาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือคำนึงถึงสภาพเครื่องด้วยหรือความสวยงามด้วยคราวนี้แต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันติ๊กก็เลยจะต้องแนะนำรายละเอียดหลายๆอย่างให้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจแล้วกันเนาะส่วนนี้ตัวนี้เป็นโครงอยุธยาแท็กเตอร์สภาพดีนะคะสีเดิมไม่ที่ทำสีช่วงก่อนๆติ๊กจะบอกว่าสีสันสวยงามก็ไม่สวยได้ไงอะสดขนาดนี้สติ๊กเกอร์ก็เดิมไม่ได้ซื้อสติ๊กเกอร์ใหม่มาติดนะคะสีก็เดิมทุกอย่างให้ดูใกล้ๆเลยก็ได้ไม่เรียกว่าสีสันสวยงามแล้วเรียกว่าอะไรอะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันสวยจริงๆคือคนถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานนะคะอยุธยาแท็กเตอร์อะถ้าซื้อมามือหนึ่งเลยอะน่าจะทราบเนี่ยค่ะถ้าโครงใช้งานเยอะอะถ้าในกรณีเป็นโครงเหล็กอะค่ะป่านเนี้ยทุกอย่างคือคราบไปหมดแล้วอะด้านโครงด้านข้างซินเซินมุลงมุเลอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาใช้งานน้อยอะตัวนี้ดีไออยากจะเก็บสีเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่างบอกว่าขายเดิมๆดีกว่าคำว่าเดิมๆของที่ร้านคืออะไรคือสีเสือกูก็ไม่ทำมายังไงว่าขายอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่คือเดิมๆหมายถึงว่ารายละเอียดความเดิมของเครื่องอะค่ะมันต้องอยู่ครบไม่ใช่เดิมๆคือไม่ถอดไม่แกะล้างอะไรเลยคือล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนี่ยอย่างเดิมเนี่ย
น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าคนไม่ดูแลเครื่องให้ดีอะค่ะน็อตเนี่ยหมดแล้วเยินเปิดเข้าเปิดออกเลยเทหมดแล้วฝาหน้าเนี่ยค่ะไม่มีรอยแลบของอันนี้เขาเรียกอะไรนะลุงด้านหน้าเนี่ยเรียกไม่ถูกแล้วเนี่ยเบอร์แล้วเวลาเราจะถอดฝาหน้ามันจะมีอะไรประเกนใช่ไหมแต่คราวนี้มันไม่มีประเกนไงมันคือเดิมโรงงานนะคะถ้ามีรอยประเกนออกมาแล้วก็กาวยางเละเทะนี่คือคุณถอดแล้วแต่คราวนี้เครื่องที่ร้านมันไม่ได้ทำคือมันเดิมจริงๆแต่ถ้าลูกค้าอยากให้ทำสีให้ร้านก็ทำให้ได้ราคาที่ขายเครื่องสภาพเดิมๆที่ร้านจะขายราคายืนพื้นแต่ถ้าเป็นเครื่องบิ้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับอะไหล่ในแต่ละชิ้นที่ใส่ถ้าเป็นอะไหล่แท้อะไหล่ใหม่ราคามันจะขึ้นลงต่างกันไงคะช่วงนี้ราคาถูกช่วงนี้ราคาแพงราคาเครื่องถ้าเป็นราคาบิ้วอะค่ะเครื่องบิ้วอะมันก็เลยแตกต่างกันขึ้นลงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเครื่องเดิมราคาจะยืนพื้นอยู่แบบนั้นเลยร้านอื่นติ๊กไม่รู้นะแต่ที่ถ้าที่ร้านเป็นแบบนี้ตัวนี้ติ๊กขายแล้วอันนี้ไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าจะเตรียมส่งอย่างตัวนี้โครงสยามใยแมงมุมคือตัวนี้ร้านเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่อันนี้คือแจ้งเลยเพราะมันเหมือนกันกับตัวนู้นไหมถามว่าเหมือนกันไหมลายมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านที่เขาทำสติ๊กเกอร์ออกมาขายเขาไม่สามารถที่จะทำลายที่เป็นใยแมงมุมเหมือนตัวเดิมได้แต่ถามว่าสภาพการใช้งานโครงเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่ค่ะแขนมีการเก็บสีค่ะตัวนี้เก็บสีทั้งหมดเลยทั้งฝาครอบทั้ง อกนะคะซองผ่านด้านหลังคือเราเก็บสีใหม่หมดแต่ว่าตัวสติกเกอร์ด้านหน้าเราจะยังคงสติกเกอร์เดิมเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่อ่ะค่ะอะไรที่มันเดิมๆอ่ะมันโอเคอ่ะถ้าเกิดว่าสติกเกอร์มันไม่มีแบบว่าการเสียหายคือลอกขาดไปที่ร้านจะไม่เปลี่ยนค่ะจะเน้นความเดิมไว้แต่ความเดิมไว้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องไอ้โครงใช้ไม่ได้นะโครงจะต้องใช้งานได้ซินเซินนี่จะต้องโอเคใช้ได้หมดอย่างประกับอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้งานได้มีลูกค้าบางคนบอกว่าเห็นเครื่อง DI 2ตัวไม่เห็นพูดถึงเลยจะพูดถึงได้ไงก็ลูกค้าเขาเอาไปแล้วแต่เขายังไม่มาเอา3เดือนฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสะดวกมารับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะติ๊กก็ไลฟ์นานพอสมควรแล้วเนาะคราวนี้คงจะขจัดข้อสงสัยได้หลายๆส่วนเกี่ยวกับลูกค้าหลายๆคนนะคะหากสนใจสินค้าที่ร้านสมยศเจริญยนต์นะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0801128560เบอร์นี้มีไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือถ้าเกิดลูกค้ามาถึงแล้วหาไม่เจอเหมือนเมื่อกี้เนี่ยติ๊กปักพามาแล้วเลี้ยวทางไหนบ้างยังงงอยู่หรือรถมาแบบเป็นรถเก๋งมันเตี้ยเกินไปไม่สามารถที่จะเข้าได้จอดที่เสาธงก็ได้ค่ะโทรมาเลยค่ะอีกเบอร์นึงก็ได้0659307563เดี๋ยวติ๊กออกไปรับถ้ามาหลายคนคือมันเป็นรถตอนเดียวนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาหลายคนก็นั่งกระบะนะคะนั่งหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ติ๊กเอา4ประตูไปรับก็ได้คือรถที่บ้านเป็นโฟทั้งหมดอะค่ะทางเข้าโหดขนาดไหนก็เข้าได้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ติ๊กขอจบกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ